ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงเกมกลโกงอยู่มาวันหนึ่งคณะมนตรีทั้ง4คนปรึกษากันว่าลำพังมโหสถเพียงคนเดียวพวกเราก็ไม่สามารถเทียบได้บัดนี้เขาได้ภรรยาผู้ฉลาดพวกเราจะทำอย่างไรต้องหาทางทำให้พระราชาเกิดความระแวงในตัวเขาให้ได้เสนกะจึงวางแผนใส่ความมโหสถโดยตนเองจะขโมยแก้วจุฬามณีของพระราชาปุกษะขโมยสุวรรณมาลากามินทะขโมยผ้าคลุมบรรทมกำพลส่วนเทวินทะขโมยฉลองพระบาททองคำแล้วส่งให้ไปอยู่ในเรือนของมโหสถโดยไม่ให้ประชาชนสงสัยครั้นตกลงกันตามนั้นเสนกะจึงแอบเอาแก้วจุฬามณีใส่ไว้ในหม้อเปรียงแล้วให้สาวใช้คนหนึ่งนำหม้อเปรียงนั้นออกไปเล่ขายโดยกำชับว่าถ้าคนอื่นรับซื้อไว้อย่าขายให้แต่ถ้าคนในเรือนมโหสถรับซื้อให้ขายทั้งหม้อสาวใช้ไม่รู้ว่าเสนกะแอบเอาแก้วมณีใส่ไว้ในหม้อเปรียงก็ร้องขายเรื่อยไปตามนายสั่งแม้มีคนถามซื้อก็ไม่ยอมขายจนมาถึงบ้านมโหสถก็ร้องขายเดินกลับไปกลับมาที่หน้าบ้านนางอมรายืนอยู่ที่ประตูเห็นท่าทางก็แปลกใจว่าหญิงนี้ไม่ยอมไปที่อื่นน่าจะมีอะไรสักอย่างจึงบอกให้คนใช้ของตนหลบไปก่อนแล้วกำชับว่าถ้าตนเรียกก็อย่าเพิ่งเข้ามาจนกว่าจะมีคนไปตามจึงเรียกคนขายเปรียงมาว่าจะรับซื้อเมื่อคนขายเปรียงเข้ามาแล้วนางอมราจึงทำเป็นเรียกพวกคนใช้ของตนให้เอาเงินมาให้พวกคนใช้ก็ทำเป็นไม่ได้ยินนายเรียกเพราะนัดแนะกันไว้ก่อนจึงทำเป็นบ่นอุบอิบเหมือนขัดเคืองใจแล้วบอกให้คนขายเปรียงไปเรียกคนใช้ของตนมาให้ขณะที่คนขายเปรียงกำลังเดินไปนางจึงล้วงมือลงในหม้อเปรียงพบแก้วมณีเมื่อคนขายเปรียงกลับมาจึงถามว่ามาจากไหนนางบอกว่าเป็นคนใช้ในบ้านของอาจารย์เสนกะนางอมราจึงซักถามชื่อนางตลอดจนชื่อบิดามารดาเมื่อได้รับคำตอบแล้วจึงสอบถามราคาเปรียงว่าราคาเท่าไหร่เมื่อนางคนขายบอกราคาจึงขอซื้อไว้ทั้งหมดคนขายเปรียงกล่าวว่าถ้าซื้อเปรียงทั้งหมดก็เอาไว้ทั้งหม้อโดยไม่คิดราคานางอมราตกลงรับซื้อไว้แล้วให้คนขายเปรียงกลับไปให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานว่าวันนั้นเดือนนั้นอาจารย์เสนกะให้คนใช้ชื่อนี้ธิดาของคนชื่อนี้นำแก้วจุฬามณีของพระราชามาขายไว้แม้ปุกุสะกามินทะและเทวินทะก็ส่งราชาพรอื่นๆซุกซ่อนในผักผลไม้และข้าวโพดไปขายโดยทำนองเดียวกันนางอมรารับซื้อไว้ทั้งหมดบันทึกเรื่องไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียดเช่นเคย
แล้วบอกให้มโหสถเก็บไว้ฝ่ายเสนกะไปกราบทูลเตือนพระราชาว่าไม่เห็นพระองค์ประดับแก้วจุฬามณีพระเจ้าวิเทหราชนึกขึ้นได้จึงรับสั่งให้ไปนำมาประดับอาจารย์ทั้งสี่คนไปดูไม่เห็นแก้วจุฬามณีและราชาภรณ์อื่นๆทำตีเป็นตกใจรีบกลับมาทูลพระราชาว่าราชาภรณ์ของพระองค์หายไปแล้วทูลยุยงพระราชาว่าได้เห็นเครื่องราชาภรณ์อยู่ในเรือนมโหสถมโหสถนำราชาภรณ์ไปใช้เช่นนี้น่าจะคิดการเป็นกบฏต่อพระองค์คนของมโหสถไปแจ้งให้มโหสถทราบล่วงหน้ามโหสถคิดว่าหากเข้าเฝ้าพระราชาก็จะรู้ความจริงจึงรีบเข้าวังไปเฝ้าพระราชาขณะนั้นพระราชาเกริ้วมโหสถมากทรงทราบว่ามโหสถกำลังจะเข้าเฝ้าทรงคิดระแวงว่าทำไมมโหสถจึงมาปิดเวลาเช่นนี้คงจะคิดมิดีมิร้ายอะไรสักอย่างแสดงว่าที่อาจารย์พูดต้องมีมูลความจริงพระองค์จึงไม่ยอมให้มโหสถเข้าเฝ้ามโหสถรู้ว่าพระราชากริ้วมากจนไม่ยอมให้เข้าเฝ้าจึงรีบกลับบ้านขณะนั้นพระราชามีรับสั่งให้จับกุมตัวมโหสถมโหสถยังไม่ทันถึงบ้านก็ได้รับข่าวจากคนของตนว่าพระราชาสั่งให้จับกุมตัวจึงคิดว่าขณะนี้พระราชาทรงกริ้วไม่รับฟังเหตุผลเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นควรหลบหนีไปสักระยะหนึ่งก่อนค่อยคิดอ่านหาทางแก้ไขจึงส่งข่าวไปบอกให้นางอมราทราบแล้วพร้อมตัวออกจากเมืองทางประตูด้านทิศใต้หลบหนีราชภัยไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง